ครับไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับหลวงตามาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆไอ้นกเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังตัวเล็กๆเหมือนเดิมต้องรับรางวัลด้วยครับเขาหลับน้องแต่งเดือนน้องไปรับรางวัลก่อนนะให้น้องรับก่อนน้องรับก่อนนะวันนี้แม่พี่บอกว่ายังไม่ลงจากเครื่องสูบน้ำเลยขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลแม่บอกแม่ติดฝนไม่มาไม่ได้เอาไว้พรุ่งนี้นะลูกเดี๋ยวแม่ตามไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ใช่แม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ตามไปจับรางวัลที่บุรีรัมย์ไปไปใครไปบุรีรัมย์ก็ไปไอ้หนูนะไอ้หนูเป็นน้องพี่นะนี่หนูเนี่ยสงสัยพี่มากเลยสงสัยอะไรสงสัยว่าหนูตื่นมาเนี่ยนะตอนเช้าแต่ละวันเนี่ยหนูไม่เคยจะเจอพี่เลยเอ้าหนูจะไปเจอพี่ทีก็ช่วงประมาณค่ำๆหนูอะอยากรู้ว่าพี่อ่ะหายไปไหนมาเอ้าไอ้หนูไม่รู้ไงพี่จะไปเที่ยวมาด้วยนะหนูไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวในเมืองมานะในเมืองมีอะไรอ่ะในเมืองโอ้โหมีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะเลยนะมีทั้งคอนโดก็มีนะมีคอนโดโอ้มีทั้งโคกระบือก็มีนะแล้วก็โคโยตี้ยังมีเลยโคโยตี้เนี่ยนะใช่ไอ้หนูอยากไปอ่ะไอ้หนูไม่ได้หรอกไอ้หนูยังเด็กอยู่หนูไปไม่ได้หรอกหนูอยากรู้ว่าไอ้โคโยตี้มันเป็นยังไงไอ้หนูเป็นเด็กพี่ก็เป็นเด็กเขาไม่ให้ดูเพราะว่าโคโยตี้เนี่ยเขาจะเต้นบนรถพลิกอัพหรือรถเก๋งแล้วจะใส่บิกินี่แล้วก็จะมีคนถ่ายอยู่แต่พี่เป็นเด็กพี่ดูไม่ได้โอ้พี่ดูไม่ได้แต่พี่เมมมาทั้งที่หัวเลยนะพี่ดูใน YouTube เอาอ๋อเนี่ยหนูอยากไปอ่ะไอ้หนูจะไปเลยแล้วพี่ไปไหนอ่ะพี่ไปรับรางวัลครับครับไปหนูไปด้วยเป็นไรเป็นเด็กไงเป็นเด็กต้องนี้เลยฮะเอ้าเป็นเด็กเดินไหนก็ต้องนี้ไงพาหนูไปมั่งหนูจะไปไหนเอ๊ะถึงเดือนอ๋อนี่ไม่ถึงแล้วรางวัลนะรับวันขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้หนูอย่าไปนานนะพี่เหงาไม่นานเนี่ยพาไปนี่แหละวัดตะดงวัดตะดงหนูจะไปดูลิเกตอนรามหนูจะไปไหนหนูจะไปดูลิเกตอนรามเขาบอกว่ามันมีเอกหล่อเป็นเอกที่ไหนหล่อมันมีอยู่คนนึงเลยว่ามันหล่อที่สุดแล้วไอ้คนเนี้ยฮะคืออะไรนะเอพระเอกน้องเอสน้องเอสอะไรอ่ะตายแล้วไอ้หนูไม่รู้อะไรเลยทำไมอ่ะพระเอกน้องเอสอ่ะเขาบอกว่าหมดยุคแล้วมันเป็นช่วงขาลงแก่ขนาดนั้นเลยมันเป็นช่วงขาลงอันนี้พระเอกคนนี้กำลังขึ้นมาใหม่ใครอ่ะพระเอกอะไรนะที่พี่ก็จำชื่อไม่ได้อ่ะแต่หน้ามันจะหวานหน่อยตามันจะเศร้าๆน่ารักอ่ะใครอ่ะไอ้มันมีคนเดียวอ่ะไอ้มอนใช่ไอ้มอนหน้าตามันหวานใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไงล่ะไม่เอกทองหยอดยุทธยาไงทองหยอดเนี่ยนะไปแล้วพาไปดูไปนะเดี๋ยวพี่ร้องไป